เสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้ดองเราแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะเสร็จแล้วกำลังร้อนๆเลยมาจ้ามากินกับยายติ๋มนะจ้าทุกคนค่ะแซ่บนัวโคยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มกับสิพาพี่น้องมาแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่จ้าหรือว่าแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะอาหารอีสานขนานแท้จ้าพี่น้องจ๋ายายติ๋มมีอันนี้อยู่จ้ะหน่อไม้ดองนึกอยากกินแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นานแล้วไม่ได้กินค่ะมาจ้าเดี๋ยวยายติ๋มสิพามาเฮ็ดเด้อจ้าว่ายายติ๋มสิเฮ็ดจังไดตามมาเบิ่งเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นเฮาก็มาต้มหน่อไม้ส้มก่อนจ้าน้ำเดือดแล้วเฮาก็ต้มเลยจ้าเอาหน่อไม้ดองลงเลยนะคะต้มเอาน้ำส้มน้ำเค็มมันออกจักหน่อยก่อนจ้าน้ำไม้ส้มเฮาก็เดือดแล้วพี่น้องต้มอีกสักพักเดี๋ยวยายติ๋มกับสิพ่อจ้าต้มประมาณ10นาทีจ้าแกงไก่หน่อไม้ดองเฮาวัตถุดิบหลักของเฮาก็จะมีไก่พี่น้องยายติ๋มซับไว้แล้วจ้าเครื่องปรุงมันก็บ่มีหลายพี่น้องผงชูรสแล้วก็เกลือคะนอก้อนรสไก่นะคะอันนี้ก็น้ำปลาค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้แหละยายติ๋มบ่ใส่ปลาแดกจ้ะไม่ใส่ปลาร้านะคะถ้าใส่ปลาร้ามันจะบ่หอมจ้ะอันนี้ก็วัตถุดิบเด้อจ้ะพี่น้องก็จะมีตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดอันนี้ข้าวเบื่อพี่น้องข้าวสารเหนียวที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอามาตำนะคะยายติ๋มตำใส่โคกที่ตำพริกมันก็เลยเป็นสีนี่จ้ะพริกที่เราตำแล้วต้นหอมใบแมงลักพออีตูจ้ะเดี๋ยวเรากลับมาลงมือแกงกันเลยจ้าเปิดไฟจ้ะพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มสิแกงใส่กระทะจ้าใส่ไก่จ้าเอาน้ำใส่นิดนึงนะคะใส่หอมจ้าหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดฉีกๆใส่นะคะขั่วไก่สักก่อนจ้ะพี่น้องน้ำล้างคุกสักหน่อยนะคะเปิดไฟแรงๆด้วยด้วยจ้ะติ๋มกับสีใส่น้ำปลาก่อนให้เนื้อไก่เราเข้าเนื้อเข้าหนังนะคะให้มันนัวจ้าผงชูรสเกลือจ้าพริกพี่น้องใส่พริกลงมาคั่วด้วยนะคะมันจะได้รสชาติค่ะกำลังฟุดพี่น้องเขาก็ขั่วจนไก่เขาสีซุปเลยพี่น้องไงมันทั้งสีเขาคือเนื้อเขาหนังนะเครื่องปรุงมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะเดี๋ยวยายติ๋มกับสีใส่น้ำมันสมจ้าใส่น้ำมันสมลงไปเลยพี่น้องน้ำมันสมที่เขาต้มเลยด้วยจ้าน้ำเติมจะติ๋มก็สิเพิ่มน้ำอีกจ้ะพี่น้องเ
เคี่ยวอีกสักหน่อยจ้าแล้วก็สีใส่ข้างนอกลงไปเลยจ้าหนึ่งก้อนแล้วเขาก็ซิมเบิ้งพี่น้องเอ้ยถ้ามันจืดเขาก็เติมเพิ่มน้ำปลาเพิ่มเกลือจ้างานนี้ยายติ๋มไม่ใส่ปลานะคะหม้อเรากำลังฟดนะคะเดี๋ยวยายติ๋มก็สิใส่ข้าวเบื่อเขาเลยจ้าข้าวเบื่อที่เอามาก๋อยน้ำจ้าพี่น้องข้าวเบื่อนี่ก็คือข้าวเหนียวข้าวสารที่เราเอามาตำนะคะถ้าเขาใส่ก้อนนี่นะอันมันสิติดหมอจ้าพี่น้องไปแต่แสบบ่จ้าเหลืองอุ้ยหุยเลย เดี๋ยวจะติมซิมเบิ้งกันด้วยจ้าจืดจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะติมสิปั๊บน้ำตาลหน่อยหนึ่งจ้าครึ่งช้อนชานะคะปรับน้ำตาลแล้วก็จะใส่เกลืออีกนิดนึงค่ะใส่เกลืออีกนิดนึงจะติมสิติมอีกนิดนึงจ้าว่ามันโอเคหรือยังโอเคพอดีเลยจ้ะพี่น้องแซ่บใส่ข้าวเบื่อเข้าไปแล้วมันสินัวพี่น้องไงแกงน้ำใบส้มนี่ถ้าแม่นใส่ปลาล่านะมันสิออกเหม็นเหม็นแต่งๆนั่นใดบุมันสิบอจักมันเหม็นจังไหนดอกพี่น้องไงถ้าใส่ปลาล่านะคือมันจังสิตัดกันนี่บ่หรือจังไหนนี่ล่ะรอให้ไก่เราเปื่อยอีกสักหน่อยแล้วก็พอนะคะซุกแล้วพี่น้องไก่เฮาเปื่อยแล้วจะติมกระสีใส่ต้นหอมเลยจ้าเขาก็จะใส่ใบแมงลักนะคะมันข้นน้ำน้ำเฮาใส่ข้าวเบื่อนะพี่น้องมันก็เลยนัวหอมน้องไม่สมกับบ่ได้สมแห้งบ่เข้มแห้งนะเฮาต้มแล้วต้มน้ำมันก่อนเคล็ดไม่ลับต้มหน่อไม้ดองก่อนมาแกงนะคะรสชาติมันก็จะดีค่ะหอมขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วจ้าปิดไฟปึ๊บเดี๋ยวก็จะตักใส่จานออกไปกินนะคะมาเด้อจ้ามากินน้ำยาติ๋มเด้อผู้ใดหิวเข่าก็ได้เสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้ดองเราแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะเสร็จแล้วกำลังร้อนๆเลยมาจ้ามากินกับยาติ๋มนะจ้าทุกคนค่ะมาจ้าพี่น้องมากินน้ำยาติ๋มเด้อจ้าแกงหน่อไม้สมใส่ไก่ควันตรวจๆเลยจ้าเดี๋ยวจะติมซิซิมให้เบิ่งจ้าหอมหอมเป่าในเด้อมันสิลวกปากอร่อยนัวตอนไกลมันก็ห่อนแล้วพี่น้องเบิ่งไงคนตรวจๆอยู่จะมาลวกปากตอนน้ำไม่สมพี่น้องขอเป่าหน่อยนะคะห
อดสวยพี่น้องแซ่บหอมหอมผักอีตูโอ้ยพูดไม่เพาะผักอีตูว่ะท่านใบแมงลักหอมใบแมงลักหอมผักคุณตู่ภาษาอีสานพี่น้องอันข้าเจ้าก็เอิญนั่นนี่ล่ะภาษาอีสานมันเป็นภาษาพื้นบ้านเนาะไม่ได้หยาบนะคะเขาเรียกแบบนี้ไก่เปื่อยพอดีพี่น้องหอมแซ่บไก่เฮาขัวก่อนนะพี่น้องมันเลยเข่าเนื้อเข่าหนังเครื่องปรุงมันเข่าเนื้อเข่าหนังมันก็สินัวไก่เฮาเนื้อไก่มันเฮาเนื้อไก่เฮามันก็สิบ่จืดนะแซ่บพี่น้องแซ่บลองไปเฮ็ดเบิ่งด้วยจ้าเฮ็ดง่ายๆแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะมีแห้งพี่น้องเอ้ยมีแห้งคักเยี่ยมสุดยอดอาหารอีสานข้างนอกลมลมพี่น้องเดี๋ยวยะติ๋มกับสิขอจบคลิปซัมนี่ก่อนด้วยจ้าแล้วฮอดจังมาพ่อกันคลิปหน้าเนาะจ้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ติ๋มสิขอตัวไปกินข้าวก่อนจ้ากินข้าวกับแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะอาหารอีสานขนานแท้ค่ะบ๊ายบาย